หนูจะพาไปหล่อพระค่ะมาเลยวันนี้พิธีหล่อพระชำระหนี้สงฆ์เป็นหลวงพ่อพระพุทธโสธรนะคะจะย้ายมาอยู่ด้านข้างมนตบหลวงพ่อพระราชบรมยานด้านนี้นะคะญาติโยมมาถึงแล้วก็มาเขียนชื่อลงแผ่นทองเพื่อบรรจุไว้ที่ใต้ฐานองค์พระได้เลยนะคะนี่เราบูชาพระบรรจุมาแล้วนะคะอันนี้เป็นพระผงหลวงพ่อพระพุทธโสธรนะคะก็เดี๋ยวจะเขียนชื่อไว้ด้านหลังเพื่อที่จะเอาไว้ไปบรรจุไว้ใต้ฐานพระองค์ใหญ่นะคะนี่ก็เป็นแผ่นทองเขียนชื่อแล้วก็วันเดือนปีเกิดของเรานะคะอันนี้เป็นยันเกาะเพชรที่ท่านแจกมานะคะเราชื่อเราก่อนแล้วก็แม่เราไม่ใช่ครับอันนี้ที่ผ่านทองเขียนชื่อแล้วก็ถ้าอยู่ครบทีเดียวก็คอนเฟิร์มจบครับใช่ไหม2567นะครับลำดับต่อไปก็ขอเจริญพรตัวแทนคณะเจ้าภาพนะครับได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก็ขอเจริญพรครับองหลวงพ่อพระพุทธโสธรนะครับวันที่24กับวันที่31มีนาคมนะครับสำหรับคุณโยมท่านใดที่อยากจะเข้าร่วมพิธีนะครับหล่อพระชำระหนี้สงฆ์องค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรหน้าตัก4ศอกนะครับประจำเดือนมีนาคมก็ขอเรียนเชิญเจริญพรสำหรับช่วงบ่ายวันนี้เวลา16นาฬิกานะครับจะมีพิธีสวดพระคาถาเงินล้าน108จบนะครับด้านบนหอนะครับหาน้องเพลงไปเทช่วยค่ะนี่แหละค่ะอยู่จนงานเลิกนะคะก็จะเหลือคนเทไม่กี่คนนะคะเก็บงานตรงนี้ก็จะเป็นองค์พระที่เทปูนไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะคะรอตกแต่งต่อไปค่ะชาพงมยานวันนี้ก็จะมีสวดพระคาถาเงินล้าน108จบด้วยนะคะมาบูชาขันครูที่นี่ได้เลยนะคะลิ้นไก่แข็งมาตั้งแต่สาวจนอายุมากก็มาหาบอกว่าหลวงพ่อช่วยได้ไหมนะช่วยได้ไหมเนี่ยพี่สาวป่วยอย่างเงี้ยใจก็นึกแวบขึ้นมาหลวงปู่ท่านเป็นพระหมอเอานี่โยมบอกหลวงปู่เลยขอให้หายเดี๋ยวฉันจะสร้างหลวงปู่เลยเนี่ยจะคิดโยกปากก็หลุดไปว่าจะอยากจะสร้างจริงๆก็พูดไปงั้นเลยนะอยากจะสร้างหลวงปู่ใหญ่ที่สุดในโลกสักองค์นึงเอาแต่โยมเนี่ยเราต้องถามองค์เท่าไหร่บอกเอาเนี่ยค่าแรงเนี่ย3.5 ล้านนะจริงๆมันหลายปีมาแล้วก็พูดไปเฉยๆโยมป่วยขนาดนี้บอกเนี่ยนะโยมบอกหลวงปู่เลยถ้าเราเป็นลูกหลานท่านนะรักษาตาท่านเนี่ยถ้าเป็นพระหมอเดี๋ยวหายว่าอย่างงั้นนะ30 ปีป่วยมาจะหายไม่หายนะโยมเนาะแกก็อธิษฐานโยม3.5 ล้านจะบอกอ่ะเดี๋ยวหนูรับเองแกส่งเสียงร้องอ้าออกมาเลยโยมนึกว่าใครบีบคอนะ
พอเอาเงินมาถวายโยม3ล้าน5รู้สึกวันที่30หรืออะไรไม่ทราบแกพูดได้เลยโยมแล้วก็เดินเลยโยมเป็นป่วยมา30ปีตั้งแต่อายุสาวจนแก่แล้วก็เดินได้ทุกวันนี้พูดพี่น้องต้องเบรกแล้วเพราะกดมา30ปีแล้วพูดแทบไม่หยุดจนพี่น้องมาต้องไปอีเก้มาเปาพูดมากไปเออบอกหมายช่างเขาเสร็จ30กว่าปีอุตส่าห์เก็บความรู้สึกปล่อยพูดให้หมดเออแกก็ถวายเลยมีเงินจบ3ล้าน5แสนแกก็ถวายปั๊บหายเลยเพราะนั้นใครที่ป่วยที่ไข้ที่เราเองนะหายเอาหายเอาเขามีตัวอย่างแล้วนี่ไม่ใช่พูดเอาเงินนะไม่ใช่พูดเพื่อเอาเงินโยมอย่าไปคิดว่าหลวงพ่อพูดอะไรคุยกับพระองค์นี้มีแต่เสียไม่มีคำไหนพูดแล้วหลวงพ่อจะไปเอาเงินหนูเลยอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะหลวงพ่อก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพูดอะไรไม่ได้จะลงทุนทำไมการค้าโยมมาค้าขายต้องการกำไรไหมต้องการเปล่าเออแล้วเราก็เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เหมือนกันนะไม่งั้นวัดนี้ก็ไม่เป็นอย่างนี้นะโยมก็ได้มาถามที่ทำนี่เป็นของใครที่เห็นทั้งหมดเป็นของใครก็ของพวกเราทั้งหลายสู่ลูกสู่หลานสร้างไว้เพื่อลูกเพื่อหลานเราในภายหน้า